ปีใหม่พุทธศักราช2566ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวไทยที่รักทุกคนปีพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาผมถือว่าเป็นปีแห่งความพ่ายแพ้ของสังคมไทยที่ไม่สามารถก้าวข้ามวิกฤตซ้อนวิกฤตเราได้เห็นความล้มเหลวของหน่วยงานรัฐที่ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างใหญ่หลวงเราพึ่งความยุติธรรมจากองค์กรตำรวจไม่ได้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานล้วนมีผลประโยชน์หรือไม่ก็กลัวในการเปิดเผยความจริงความพ่ายแพ้ที่ชัดเจนที่สุดคือการปราบคอร์รัปชันอันเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลเราได้เห็นการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ระดับสูงความอ่อนแอพ่ายแพ้ของระบบต่อมาเฟียจีนต่างชาติที่แสดงอิทธิพลเหนืออำนาจกฎหมายของบ้านเมืองสะท้อนถึงความเพิกเฉยของผู้นำประเทศทั้งที่ผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจและความมั่นคงเราได้เห็นการเปิดประตูบ้านของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองให้ทุนจีนสีเทาเข้ามาย่ำยีแผ่นดินไทยการแสดงถึงอิทธิพลของเหล่ามาเฟียด้วยความใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าตำรวจไปจนถึงปปง.ตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำให้คนไทยได้รู้ซึ้งถึงการบริหารงานของท่านนับว่าเป็นสิ่งที่ชี้วัดถึงความเลือกตั้งที่ประชาชนต้องลงคะแนนให้หากท่านประสงค์ที่จะคงอยู่ในอำนาจต่อไปย่อมเป็นสิ่งที่ท่านต้องแสดงออกถึงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาไม่ใช่ลอยตัวเหนือปัญหาและไม่ยินดียินร้ายต่อความหึงเกริมของทุนจีนสีเทาที่แผ่ขยายไปทั่วประเทศไทยการดำ